คุณผู้ชมครับเมื่อวันศุกร์ที่21มิถุนายนนะครับสนาม SCG Stadium ของเราก็ได้มีโอกาสต้อนรับนักเตะตำนานระดับโลกอีกคนหนึ่งนะฮะที่มาเยี่ยมเยียนสนาม SCG Stadium ของเรานั่นก็คือโรเบโต้คาร์ลอสนะครับแฟนบอลต่างประเทศนะครับอายุประมาณสัก30อัพขึ้นมาน่าจะรู้จักโรเบโต้คาร์ลอสเป็นอย่างดีนะฮะนักเตะทีมชาติบราซิลแล้วก็ตำนานของสโมสรเรอัลมาดริดนั่นเองนะครับเมื่อวานนี้นะครับหนึ่งในสปอนเซอร์ของสโมสรกิเลนพยองของเราอย่าง Air Asia นะครับได้พานักเตะตำนานอย่างโรเบโต้คาร์ลอสนะฮะมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนณสนาม SCG Stadium ซึ่งน้องๆเยาวชนจาก4ชุมชนนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะชื่อโครงการว่าพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งน้องๆเยาวชนจาก4ชุมชนที่เข้าร่วมในการ Meet and Greet และได้โอกาสในการกระทบไหล่โรเบโต้คาร์ลอสในครั้งนี้ก็ได้แก่น้องๆจากชุมชนผาหมีจังหวัดเชียงรายน้องๆจากเกาะกลางจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็น้องๆชุมชนโคกเมืองจังหวัดบุรีรัมย์และน้องๆชุมชนพรมโลกนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็เรียกว่าน้องๆทั้ง4ชุมชนนะครับโชคดีมากๆนะครับที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับอดีตนักเตะตำนานระดับโลกนะครับอย่างโรเบโต้คาร์ลอสนะฮะได้มีโอกาส meet and greet แบบใกล้ชิดเลยนะครับโรเบโต้คาร์ลอสเองก็ได้ถ่ายทอดแท็กติกให้กับน้องๆจากกิจกรรมดีๆทั้ง4ชุมชนในครั้งนี้นะฮะณสนาม SCG Stadium ของเรานะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทาง Air Asia มอบให้กับน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ชุมชนนะครับเพราะว่าการเจอกับนักเตะตำนานระดับโลกอย่างโรเบโต้คาร์ลอสเนี่ยมันคือการสร้างแรงบันดาลใจนะฮะน้องๆจะได้มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะว่าอาชีพของฟุตบอลปัจจุบันนี้นะฮะมันสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองในอนาคตได้เยอะเลยล่ะครับถ้าเกิดน้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจในการฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าโรเบโต้คาร์ลอสเนี่ยเป็นกันเองเฟรนลี่มากๆเลยนะครับแจกลายเซ็นให้กับน้องๆทั้ง4ชุมชนรวมไปถึงพี่ๆสื่อมวลชนที่เข้ามาทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆในครั้งนี้ด้วยนะฮะนะครับโรเบโต้คาร์ลอสยังได้เจอกับอเล็กซานเดร์กาม่านะครับซึ่งก็เป็นชาวบราซิลเหมือนกันนะฮะซึ่งกาม่าเองก็จะฝึกซ้อมที่สนาม SCG Stadium เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับตราด FC ในเวลาถัดไปนะครับก็ได้มาเจอกันแล้วนอกจากนั้นนะฮะโรเบโต้คาร์ลอสก็ได้มอบเสื้อพร้อมลายเซ็นให้กับคุณวิลักษ์โหลทองประธานสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดของเราอีกด้วยล่ะครับ
นี่แหละครับคือกิจกรรมดีๆของ1พาร์ทเนอร์สปอนเซอร์ที่สนับสนุนสโมสรกีฬาพยองของเราอย่าง Air Asia นะครับไม่ว่าจะบินใกล้บินไกล Air Asia สนับสนุนสโมสรกีฬาพยองของเรามาอย่างยาวนานเลยล่ะครับแฟนคลับ SCG เมืองทองอยู่ในแต่ท่านไหนนะฮะเลือกที่จะเดินทางไปพักผ่อนยังต่างจังหวัดนะครับหรือว่าอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับขอให้นึกถึง Air Asia นะฮะเพราะว่านี่คือสายการบินที่จะพาคุณย่นระยะทางไปยังโลเคชั่นเป้าหมายได้อย่างปลอดภัยและประทับใจล่ะครับขอขอบคุณ Air Asia ไว้ณที่นี้ด้วยนะครับที่พาโรเบิร์โต คาร์ลอสมาเยี่ยมเยือนสนาม SCG Stadium และมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเยาวชนทั้ง4ชุมชนในครั้งนี้ครับ